วัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.วันนี้อยู่กับ2บก.นะครับผมวีรศักดิ์พงศ์อักษรและก็คุณสมชายมีเสนอีกคนอีกบก.หนึ่งกำลังเดินทางกลับตอนนี้อาจจะอยู่บนฟ้าป่ะกับกำลังดูเกมการเมืองอยู่ข้างนอกโอ้ไม่รู้ไปดีกว่าใครว่านะสัปดาห์หน้ามาแน่สัปดาห์หน้ามาแน่นะคุณบากบั่นตอนนี้กำลังเดินทางมาจากญี่ปุ่นครับโอ้นี่พาครอบครัวไปแล้วไปดูการเมืองญี่ปุ่นเมืองญี่ปุ่นก็สนุกนะเห็นญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาบอกลดราคาเยอะเพราะค่าเงินต่ำจะไปช้อปปิ้งแน่นอนครับการเมืองตอนนี้ยิ่งจะครบเทอมเมื่อไหร่ยิ่งเข้าสู่เดือนธันวาเมื่อไหร่เขาบอกเดือนธันวาเป็นเดือนที่ส.ส.แต่ละพรรคจะเห็นการลาออกจากพรรคตัวเองเพื่อที่จะสังกัดพรรคใหม่นอกจากนั้นการเมืองก็เข้มข้นเรื่อยๆว่าจะมีการจับขั้วจับข้างเลือกข้างกันยังไงแต่สิ่งที่กำลังเป็นสัญญาณอันตรายสัญญาณหนึ่งที่จะบ่งชี้หลังจากนี้เขาบอกว่ารัฐบาลทหารกำลังใกล้จุดจบแล้วครับครับจุดจบรัฐบาลทหารก็คือเดทไลน์ของการสิ้นสุดอายุเทอมสภานี้ใช่กล้าฟันธงเพราะตอนนี้ตลาดการเมืองวิเคราะห์ตรงกันแล้วว่าไปต่อลำบากเขาบอกการไปต่อของรัฐบาลทหารบทจบที่ผ่านมาในอดีตมีกี่ทางมี2ทางเท่านั้นเองนะครับครับอันที่1คือแพ้เลือกตั้งแพ้เลือกตั้งแพ้เลือกตั้งหลังจากที่มีอำนาจแล้วเพราะมั่นใจว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยคุมอำนาจสามารถจัดการได้นะแต่สุดท้ายคำพิพากษาของประชาชนจะบอกว่าคุณไปต่อได้แพ้เลือกตั้งในอดีตเช่นของรัฐบาลชมพลปครับศิริมนังคศิลาแพ้เลือกตั้งแต่ก็แพ้เลือกตั้งกับรัฐบาลอีกทหารหนึ่งใช่ใช่สนิทต้องบอกว่าแพ้เลือกตั้งครับทางที่2ของรัฐบาลทหารคือถูกประชาชนขับไล่ถูกประชาชนขับไล่ก็มีหลายรัฐบาลนะหลายรัฐบาลต้องบอกว่าเช่น14ตุลา16อันนั้นใช่นั้นใช่แล้วก็พฤษภาธมิน53ตอนนั้นตุลาเหตุการณ์ตุลาพักษาภูมิครับพวกนั้นนะเพราะบทจบของรัฐบาลทหารเนี่ยมี2ทางก็คืออย่างที่บอกคือโดนขับไล่แล้วก็แพ้เลือกตั้งคำถามคือรัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบทจบจะเป็นยังไงไอ้นี่น่าสนใจครับตอนนี้มี2ทางเหมือนกันบทจบเนี่ยคงยังไม่มีประชาชนขับไล่อย่างที่อื่นนะแต่ถ้าทำอะไรเกินกว่านี้ไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมครับไม่แน่บทจบตอนนี้เนี่ยครับก็คือว่าจะจบด้วยการเลือกตั้งและแพ้หรือยุติตอนนี้ของพลเอกประยุทธ์เขาบอกมี2ทางนี้แหละครับคือแนวโน้มที่จะลงสู่เลือกตั้งก็มีแต่ถึงวันนี้ดูสามบก.ให้ครบเนี่ยจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะสู่เลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีเหมือนกันนะโอกาสทางอื่นก็มีทั้ง2ทาง50-50ยิ่งตอนนี้โอกาสเดินไปสู่เลือกตั้งอาจจะลิบหลีลงใช่ใช่เมื่อกี้เราบอกว่ารัฐบาลทหารตั้งแต่90ปีประชาธิปไตยเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลทหารคลองอำนาจมาเนี่ย90ปีเนี่ยคลองเกินไป50ปีเกินอีกเกินครึ่งเกินครึ่งไปดูนะต้องดูไล่ๆเดี๋ยวดูนะรัฐบาลทหารแรกหลังจากรัฐปฏิวัติมาปี2475ใช่ไหมครับก็อยู่มาพลเอกพญาพหลพลพญาสวนาเนี่ยอยู่5ปีกว่านะครับจอมพลปเนี่ยจริงๆรวมกันประมาณ9ปีนะนี่ไงรวมกันนะเพราะว่าจอมพลปเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เว้นวรรคครับเว้นวรรคเป็นช่วงๆไม่ใช่หินลุยนะ แล้วก็รัฐบาลทหารอีกอันหนึ่งนะครับจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับก็ท่านถึงแก่สัญญกรรมที่ป่วยตอนนั้นแล้วก็จอมพลถนอมครองยาวเลยนะมี2ครั้งเนี่ยฮะรวมกันแล้วกี่ปีอ่ะโอ้รัฐบาลธนินทร์ไกรวิเชียรก็ถือว่าเป็นรัฐบาลทหารพลเอกเปรม8ปีครับโอ้แต่เกียงศักดิ์กี่ปี2ปีกว่าคุณนันท์น่าจะเกินช่วงแรกต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลทหารก็มาจากการรัฐประหารในช่วงที่2หลังพฤษภาธมินเนี่ยเป็นรัฐบาลเขาเรียกว่ารัฐบาลพระราชทานพลเอกสุจินดานี่ก็47วันอ่ะพลเอกสุจินดา47วันเพราะเป็นผมจำแม่นเลยนะตอนนั้นเป็นนักข่าวทำเนียบเข้าทำเนียบวันที่7เมษายนปี2535และออกจากตำแหน่ง25พฤษภาคมก็40กว่าวันนะ40กว่าวันพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ก็1ปีกว่าๆพลเอกประยุทธ์เนี่ย8ปีบวกของที่พลเอกประวิตรรักษาการด้วยก็8ปีกว่าทำไมถึงนับ62มาเป็นรัฐบาลทหารด้วยอันนี้น่าสนใจเพราะเลือกตั้งนะเพราะนับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ยังมีฐานอยู่3คนที่ยึดอำนาจมาและต้องบอกว่าการมีอำนาจหลังการเลือกตั้งปี62ได้ผลพวงมาจากกติกาถูกได้ผลพวงจากอำนาจตัวเองเป็นคนเขียนให้พวกไปเขียนเพราะนั้นเขาบอกไว้แล้วว่า
1สวโหวตเพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง62จนถึงวันนี้ต้องบอกนี่คือรัฐบาลทหารใช่ครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งปี66ที่จะเกิดขึ้นนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเส้นทางจุดจบของรัฐบาลทหารเหตุผลสำคัญก็คือท่าทีต้องบอกว่าหัวขบวนของรัฐบาลทหารปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3ปอแต่ปัญหาคือหัวขบวนของ3ปอที่เป็นดำรงตำแหน่งนายกน่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยถอยหลังก็ยากแล้วเดินหน้าก็ลำบากที่สำคัญนะครับการครองอำนาจของรัฐบาลทหารคือการเป็นเอกภาพใน3ปอไอ้นี่วันนี้เป็นยังไงนอกจากคะแนนนิยมของลุงตู่ที่ตกต่ำและจะไปต่อยากของรัฐบาลทหารการนำของ3ปอแล้วเนี่ยภายในศึกภายในการแตกแยกทิศทางด้านการเมืองแน่นอนครับความเป็นพี่น้อง50ปีเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่แตกแน่นอนแต่เส้นทางการเมืองมันคนละทางย้อนประวัติศาสตร์นะครับในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์ตอน14ตุลา16เนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนชนะรัฐบาลจอมพลป.อย่างเดียวนะแต่มีศึกภายในของกองทัพของใช่ครับที่ต้องการโค่นอำนาจของ3ทรราชนั่นถูกต้องเพราะก็บอกจริงๆนักศึกษาก็จะสลายเลยนะแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นภายในความไม่กลมเกลียวความแตกแยกใน3ปอเป็นบทเรียนสำคัญรวมไปถึงการอยู่ในอำนาจที่เกิน8ปีนั้นประชาชนอยากมีทางเลือกใหม่2เหตุผลนี้ทำให้เป็นการจุดจบของรัฐบาลทหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่าทีล่าสุดในการที่พยายามที่จะสืบทอดหรือว่าจะเดินต่อเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้จบเนี่ยพลเอกประยุทธ์วันอังคารที่ผ่านมาวันที่6ใช่มั้ยครับออกมาพูดถึงทิศทางการเมืองเนี่ยถือว่ามากเป็นพิเศษต้องบอกมากกว่าครั้งใดๆข่าวถามว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมนี่คือไปไหมไปเขาให้ไปเหรอครับตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวแน่แล้วดูกันต่อมาดูนะว่าทำไมไปรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะมีปัญหาใช่กลับพลังประชารัฐก็อาจจะถูกปิดประตูแล้วแล้วก็เนี่ยถามว่าเนี่ยถ้าไปต่อเนี่ยนะครับปีหน้ามีการเลือกตั้งเป้าหมายการทำงานเป็นอย่างไรบ้างข่าวถามผมก็อยู่ถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องอยู่พี่ช้างจำเป็นต้องอยู่เหรอไม่มีใครว่าจำเป็นเลยฮะอยากอยู่เขาอยากอยู่เขาไม่ได้พูดว่าอยากอยู่เขาพูดว่าจำเป็นจำเป็นมันจำเป็นตรงไหนพันธกิจเพื่อชาติอ้าวไม่รู้ล่ะแต่ว่าเอาล่ะถ้าอยากจะไปไปได้ถึงปี68ผมจำเป็นต้องอยู่ผมก็อยู่ได้แค่ปี68นั่นแหละก็คืออีก2ปียอมรับครั้งแรกนะอ๋อใช่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดนะครับแม้ว่าจะมีคนแวดล้อมของลุงตู่เนี่ยพยายามบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยเลยไปหมดปี48แต่ไปอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนมติออกมาชัดนะฮะและถึงแม้จะชนะ63แต่ใน63นั้นมีบอกว่า1ไปปี70ถูก2บอกว่าหมดตั้งแต่ไอ้3คนอีก3คนนะครับบอกหมดตั้งแต่ปี65 65ถูกต้องและอีก5คนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบอกว่าจะนับตั้งแต่วันที่6เมษายนปี60ใช่เพราะฉะนั้นจะไปหมดเอา5เมษายนปี68วันปี68เนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อเนี่ยก็บอกข้างในตอนนี้มีการคุยกับครับแกนนำของภูมิใจไทยแล้วแบ่งคนละครึ่งเขาแบ่งคนละครึ่งก็เขาแบ่งคนละครึ่งเพราะนายกคนละรัฐบาลนี้ใช้นโยบายคนละครึ่งเฟส6แล้วใช่ไหมเฟส6เฟส7คือบอกว่าแบ่งคนละครึ่งในขั้วอำนาจแต่ว่าไอ้นั้นความคิดฝั่งเดียวการเมืองเนี่ยมีผู้เล่นหลายฝั่งใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคิดว่าแบ่งคนละครึ่งแล้วจะได้ต้องฟังคนอื่นด้วยและนอกจากผู้เล่นหลายฝั่งเนี่ยนะครับที่นักการเมือง500คนนะตอนนี้ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองจะมีสสเยอะจนน่าจะพันกว่าคนเขาบอกว่าแต่มันมีกรรมการไงมีกรรมการใช่ไหมกรรมการคือประชาชนจะตัดสินว่าใครควรได้ไปต่อเขาบอกว่าขั้วตอนนี้เป็นยังไงต้องบอกว่าเป็น3ขั้วครับต้องบอกทำไมเราคิดว่าเป็น3ขั้วเขาบอกว่าใน500สสครั้งหน้าเลือกตั้งเนี่ยไอเนี้ยไอทางก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลคิดว่าอยู่มันน่าจะได้40ถึง50อันนี้ต้องแยกออกมาเลยนะต้องแยกออกมาเลยนะแยกออกไปเนี่ยเพราะว่าไอ้2ขั้วเนี่ยทั้งขั้วที่คิดว่าตัวเองจะได้200และขั้วที่คิดว่า250เนี่ยครับเป็นขั้วที่เขาไม่รักเขาบอกว่าถ้าจะคิดสมการทางด้านการเมืองใหม่เนี่ยต้องคิดที่450เนี่ยจะจัดสรรแบ่งก้าวไกลออกไปการก้าวไกลออกมาเพราะก้าวไกลเป็นอะไรนะพรรคที่ใครๆก็ไม่รักพรรคที่มีอุดมการแต่ใครๆก็ไม่รักเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าฝั่งนี้จะได้เสียงตั้งเป้าว่าจะเอา200ก่อนแล้วก็มีฐานเสียงสวสนับสนุนคิดว่านะก็คิดเขาคาดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ค่อยไปตกเบ็ดเรื่องของงูเห่าเอาฝั่งนี้พยายามทำให้แลนสไลด์สุดเพื่อ
ปิดกั้นสวก็ต้องว่าอีกทีว่าสุดท้ายขั้วที่3จะเป็นอย่างไรอันนี้คือเส้นทางบทจบของรัฐประหารว่าหรือว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์เป็นยังไง200 250เป็นไปได้ไหมก็เนี่ยน่าสนใจว่าตอนนี้ที่การคำนวณล่าสุดซึ่งจะเป็นสมการที่สุดว่าพลเอกประยุทธ์จะไปต่อไม่ไปต่อเนี่ยก็คือว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะมีสสคาดว่าจะได้สสนี้เท่าไหร่อืมใช่ไหมฮะเนี่ยก็นี่เขาคาดการเองนะคาดการเองนะยังไม่รอกรรมการเลยถูกต้องนะฮะภูมิใจไทยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาประกาศ120นะฮะก็ภูมิใจไทยก็บอกประเมินว่าในประกาศ120โกไป120แต่อาจจะได้80ถึง90เขาว่าอย่างนั้นนะฮะชาติไทยรวมไทยสร้างชาตินี่ฝั่งอนุรักษ์ใช่มั้ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกเขาคิดว่าเขาบอกว่าต้องเกิน50แต่ประเมินแล้วน่าจะได้30ถึง40ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเขาก็คิดว่าเขาได้60ถึง70แต่ประเมินแล้วน่าจะได้55นะครับชาติไทยพัฒนาเขาก็คิดว่าเขาได้25ครับแต่ประเมินแล้วได้15ชาติพัฒนาก้าก็5ถึง7ประมาณเนี้ยรวมพลัง3รวมพลังน่าจะยกรวมไหมเอาคิดอันนี้แยกมาก่อนแล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็ต้องถีไตนี่เขานับรวมคือนี่เขานับประชาธิปัตย์ไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ก็ถามประชาธิปัตย์ยังว่าประชาธิปัตย์เขาประกาศทุกเวทีบอกฉันไม่ใช่ของตายนี่นับประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยเขาจะได้190ถึง213ครับไหวไหมล่ะเหนื่อยเกินครึ่งหรือยังไม่เกินบวกสวสวสมัยหน้าโอกาสที่จะโหวตแบบมั่วๆเนี่ยไม่ได้นะโอกาสที่จะอะไรลากไปไม่มีสติไม่ได้พลังประชารัฐอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันคิดว่ายังไม่รวมตรงนี้พักเป็นกลางหรือพักเป็นกักพักเป็นกักไม่ครบแบนนะก็คือว่าถ้าไปรวมตรงนู้นก็ยังไม่ถึงมาฝั่งนี้เพื่อไทยสมมติว่าเพื่อไทย210แล้วกัน210 220นะก้าวไกล50คราวนี้เขาจะได้ถ้ารวมนี้ด้วยเขาจะได้เนี่ย250 260เกินใช่ไหมก็เกินแน่นอนเพราะคือตอนนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะได้ตัวเลขเท่าไหร่แต่หลายคนบอกว่าเพื่อไทยชนะเพื่อไทยชนะแน่นอนและเป็นโอกาสเป็นรัฐบาลมากที่สุดถูกต้องโอกาสที่จะไปสืบทอดต่อของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าดูจากสมการและความมุ่งหวังของเขาเนี่ยดูสูตรนี้ฮะไปยากมากโจทย์ยากมากยากโจทย์ยากมากถ้าจะเป็นไปต่อโดยใช้ไปสู่สนามเลือกตั้งนะนอกจากทำมีเกิดกรณีพิเศษอะไรนั้นว่าไปแต่ถ้าเส้นทางของเลือกตั้งเนี่ยถ้าดูจากสูตรนี้แล้วยากมากเราคิดได้พรรคเขาคิดไม่ได้นี่นับแบบนับประชาธิปัตย์นับใครแล้วแต่เนี่ยพี่วี203พี่วีคิดได้รวมไทยสร้างชาติเขาคิดได้ไหมว่าไปยากก็รวมไทยสร้างชาติเขาคิดได้ไงเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติถ้ายังทำพรรคจับมือกับภูมิใจไทยและจะชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนี้ต้องคิดหนักนะพอคิดหนักไม่ใช่แค่รวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ก็คิดมันถึงเกิดบรรยากาศแห่งความลังเลนี่ไงดูสิพี่ชายรวมแล้วแบบอย่างนั้นเลยเพราะว่าคนเรียนในร้อยจบรอต้องเข่งคณิตศาสตร์นะเพราะรุ่นเรารุ่นเก่ารุ่นโบราณรุ่นพี่วีต้องเรียนวิทย์คณิตถึงจะได้สอบจบรอได้ทำไมพลเอกประยุทธ์เริ่มลังเลกับเส้นทางด้านการเมืองอายุการดำรงตำแหน่ง2ปีเป็นอุปสรรคแต่พลเอกประวิตรประยุทธ์บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคก็ทำต่ออีก2ปีไม่เห็นเป็นไรคนที่สนับสนุนด้วยวิตกรวมไทยสร้างชาติอาจพลาดเป้าพลาดเป้าไปเยอะตอนนี้ตอนนี้นอกจากพลเอกประยุทธ์วิตกเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเขาก็วิตกว่าที่ลุงตู่จะเอามาเนี่ยจะมีส.ส.เป็นได้กี่คนเดี๋ยวมาว่ากันหากเล่นการเมืองต่อหาทางเลือกใหม่อะไรดีนี่คิดแล้วว่าถ้าเกิดไม่ไปรวมไทยสร้างชาติจะไปไหนดีตอนนี้มี2ทางคือยูเทิร์นกลับที่พลังประชารัฐโอ้ยากมากดูยากนะแต่ถามลุงป้อมยังลุงป้อมโอ้ยากยากเพราะโอ้นี่ยิ่งเอาคุณมิ่งขวัญไปด้วยนะประกาศก่อนแล้วเนี่ยคะแนนนิยมไม่ได้โดดเด่นเช่นเดิมอันนี้ใช่คะแนนเสียงกลุ่มอนุรักษ์นิยมขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยมีปัญหาไม่กลมเกลียวกันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ของตายและไม่ใช่ลูกเมียน้อยเออนี่ใช่เพราะตอนนี้ต้องบอกว่าลุงตู่ให้น้ำหนักกับคุณอนุทินแห่งภูมิใจไทยมากกว่าประชาธิปัตย์ถูกต้องเพราะมีหลายโครงการที่จะแบบดูแบบเห็นใจเห็นอกเห็นใจระวังนะประชาธิปัตย์เขาจะค้านกลางครม.ก็เป็นไปได้นะอันที่สองพอท่าทีลุงตู่การสนับสนุนลุงตู่ท่าทีไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงนายทุนเริ่มลังเลแล้วแน่นอนนายทุนเริ่มลังเลตอนนี้เห็นบอกว่ายกหูโทรศัพท์นายทุนก็ปิดโทรศัพท์นี้เอาขนาดนั้นเลยรันทางเลือกของลุงตู่หากไปต่อเนี่ยดูสิว่าบทจบเส้นทางการเมืองจะไปต่อหรือบทจบจะเป็นยังไงบ้างกรณีของไปนี่เอาเลยไปสังกัดรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะถึง30 40เสียงไหมขณะนี้ยากอยู่ถ้าระดับนายกรัฐมนตรีไปสังกัดพรรคที่คะแนนแบบต่ำกว่า30วันหน้าไม่แน่เสียฟอร์มวันนี้
เสียฟอร์มแน่เสียฟอร์มไหมเสียฟอร์มแน่เริ่มลังเลที่จะไปอยู่พรรคนี้นะครับพลังประชารัฐพี่ช้างบอกยังไงโอ้ปิดตายไหมไปแล้วปิดทางปิดประตูแม่เข้าปิดประตูโกเขาไปขอร่วมรัฐบาลไปดูที่ภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยได้ส.ส.เขตเยอะเขาบอกว่าโอ้ตั้งเป้า120แต่มาโอกาสที่ได้60เนี่ยมีความไปได้มากนายกประยุทธ์เนี่ยไปเป็นแคนดิเดตภูมิใจไทยเลยไหมเขาไม่ให้ประยุทธ์อนุทินใครแล้วแต่เนี่ยว่าไปเจ้าของพรรคเขาไม่ให้ไปเจ้าของพรรคนะต้องบอกว่าที่พี่วีเขาบอกว่าทำไมได้6เสียงได้ไหม60ได้ไหมเนี่ยครับทั้งที่เป้าเขา120ต้องกลับไปดูการเลือกตั้งปี2554เป้าเขา70ได้34ใช่ตอนนั้นเพราะนั้นไปภูมิใจไทยเครดิตนายกก็เป็นคำถามว่าไปได้ไหมไปรวมไทยสร้างชาติโอ้ถ้าได้สสแบบนี้มันไปลำบากถ้าไปไม่ได้นี่เลือกทางนี้ไม่ง่ายมากพี่ช้างเลือกทางนี้ทางนี้ทำไมเลือกทางนี้ไปท่องคำของพลเอกเปรมจินตสุรานนท์ในปี2531ผมพอแล้วโอ้นี่เป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะถ้าในสมการการเมืองที่ไปไหนก็ไม่ได้โอ้ไม่ใช่ดิเขาเลือกที่จะไปเขาเลือกที่จะเขาเลือกที่ยุติการเมืองถ้าเลือกไปได้พลเอกประยุทธ์ไปไหมถ้าเลือกไปไม่ได้ก็ผมพอแล้วเส้นทางไปของพลเอกประยุทธ์อีกอย่างที่ตอนนี้คุยกันมากแล้วก็ออกสัญญาณแบบนั้นล่าสุดเมื่อวันอังคารที่6ธันวาคมที่ผ่านมาก็ดูเหมือนแบบนี้ว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติตอบคำถามเดียวว่าฮือนะแต่ถึงวันนี้ครับวันเสาร์นี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็บอกว่าวงแตกแล้วครับวงแตกอยู่กับพลเอกประยุทธ์วงแตกครับเอาวงแตกมาตอนวันศุกร์มาวันศุกร์เลยมาวันศุกร์เย็นๆมันแตกได้ไงมันแตกปมลึกลอยล้าววงแตกระหว่างพลเอกประยุทธ์กับรวมไทยสร้างชาติแตกเพราะอะไรอันแรกเลยครับครับส.ส.ที่คาดว่าจะตามพลเอกประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไม่มากตามที่คิดและส.ส.ที่จะตามไปก็เริ่มลังเล เริ่มลังเลโอเคเรามาดูซิว่าโอกาสส.ส.พลังประชารัฐที่จะตามลุงตู่ไปรวมไทยทั้งชาติอ่ะก้อนใหญ่สุดคือกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ครับคุณสุชาติชมกลิ่นเมื่อก่อนมี10พาไปมอบตัว8คนมีสสในสังกัด12 13ก็เมืองกาญก็ยกปากฏตัวที่บ้านพลเอกประยุทธ์อ่ะ8คน12 13เนี่ยแบ่งให้กับภูมิใจไทยที่เมืองกาญไป 3-4 คนก็เหลือที่ไม่ใช่แบ่งให้ถูกดูดไปโอเคถูกดูดไปขี่มาลัยเท่าไหร่3คนขี่มาลัย3คนพวกคุณธนากรคุณนิโรธล่ะคุณนิโรจน์นี่ชั่งน้ำหนักอยู่กลุ่มใต้ของดร.ดร.เด็กรัฐมนตรีเด็กอ่ะพาไปปรากฏตัว3คนรวมดร.เด็กอีกคนเป็น4คนทางใต้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะรับไม่ได้สุ่มเสี่ยงเพราะอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังนับส.ส.ที่คิดว่าจะได้เนี่ยมันไม่อาจไม่ตามที่คิดครั้งที่2พลเอกประวิตรเนี่ยเปิดปฏิการดูดกลับครับก็บอกแล้วว่าวันที่28ครับพฤศจิกายนเนี่ยปฏิบัติการที่แบบว่าโอ้โหคือฮามากคือบอกว่ามาใครจะอยู่มากู้กล้วยเอาไปกู้กล้วยนะกู้กล้วยกู้กล้วยเซ็นสัญญากู้ไม่ให้กล้วยฟรีไม่ให้กล้วยฟรีเซ็นสัญญากู้เซ็นคำประกันเงินกู้เซ็นบอกว่าถ้าอยู่เนี่ยต่อในวันเลือกตั้งนะชนะไม่ชนะไม่เป็นไรเลือกตั้งแต่ต้องอยู่นะแต่ต้องอยู่กับพรรคเนี่ยเอาไปเลย5หวีแต่ถ้าไม่อยู่เอาคืนมาเขตมึงกลุ่มมีที่ว่างไหมนะครับต้องหวีเลยเหรอปฏิบัติการที่สองโทรไปบอกลูกพรรคที่ลังเลโทรเองบอกว่าอยู่กับพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลแต่ไปอีกพรรคหนึ่งตามนายกประยุทธ์ไปเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายค้านไอ้ข้อนี้ผมก็กำลังเลเหมือนกันนะครับแต่ไม่แล้วทั้งสองข้อนี้ทำให้สสที่จะมาตามพลเอกประยุทธ์เองน้อยลงเพราะเจอประสบการณ์ดูดกลับอันที่สามไอ้นี่น่าสนใจประชาธิปัตย์ประกาศทุกเวทีท้าชนเต็มกำลังทุกสนามเขาบอกที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาบอกว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะระดับขุนพลใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ขุนพลใหญ่ปฏิบัติการเรียกส.ส.ใต้ทั้งหมดมาขุนพลใหญ่ไม่ใช่ปัตย์ก็มี2คนนั่นแหละไปทั้ง2คนหัวหน้าพรรคกับเลขาพรรคไปทั้ง2คน1เพื่อย้ำว่าดูแลเต็มที่ปฏิบัติการแจกกล้วยอันที่1อันที่2ประกาศในที่ประชุมส.ส.ใต้เลยจะเอารวมไทยสร้างชาติให้ตกพวกพื้นที่ไม่รู้ว่าส.ส.ประชาธิปัตย์จะได้ไหมแต่บอกว่าใครสมัครรวมไทยสร้างชาติจะตกทุกพื้นที่นี่มันดูดเดือดขนาดนี้เลยเหรอใช่โอ้โหขวัญลูกพักไงเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้หวือหวามีปรากฏการณ์ว่า1ปลุกขวัญลูกพักและ2ใครย้ายไปเองตายเพราะฉะนั้นปฏิบัติการทั้ง2พรรคพลังประชารัฐกับปชป.ซึ่งเป็นฐานเป็นแบบเป้าหมายสำคัญของวงอะไรเนี่ยตกลงตำแหน่งเลขาธิการพรรคมันหนึ่งที่สอบปมว่าวงแตกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับลุงตู่ไม่ราบรื่นเนี่ย
เพราะรวมไทยสร้างชาติที่เป็นแพลตฟอร์มเดิมเนี่ยฟอร์มเดิมจะเอาแค่คนของตัวเองคนของอีกลุงนึงเออเป็นหัวหน้าและเลขาไม่ได้เอาคนของลุงกำนันว่าเถอะคนแน่นอนครับอีกสอหนึ่งคนที่ตามลุงตู่ไปต้องมีหน้าตาต้องมีตำแหน่งที่พอสมควรต้องโดยเฉพาะไม่ว่ากลุ่มเสหิกลุ่มคงคุณสุชาติแล้วก็ตำแหน่งเลขาธิการพรรคเนี่ยตำแหน่งเลขาธิการพรรคเนี่ยสำคัญมากเพราะคุมพื้นที่คุมทุนถูกต้องทุนมาจากไหนโอ้ทุนมาจากลุงกำนันหรือมาจากลุงตู่มาจากลุงตู่อ้าวเพราะฉะนั้นคนที่บัญชาการควรจะเป็นคนของใครแต่ลุงอีกคนบอกว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคไม่ได้ไม่ได้คุณมาก็มาเถอะมาเฉพาะตัวได้ไหมล่ะทางการเมืองได้ไหมล่ะที่ผมบอกฮะสองเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เสืออะไรบ้างครับเสืออะไรบ้างเสือสองสอเสือหนึ่งเป็นกำนันครับอีกเสือหนึ่งอยู่แถวหลานกำนันหลานกำนันอยู่แถวชลบุรีเพราะเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งในพรรคเนี่ยไม่ลงตัวเพราะสอวงแตกอันที่ห้าเนี่ยแน่นอนครับถ้าสมการที่ลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนายทุนถอนตัวอ้าวโอ้โหตอนนี้โทรศัพท์นายทุนปิดโทรศัพท์เพราะอาจจะแบบว่างุนงิดเอ๊ะทำไมโทรไม่เจอเนี่ยเขากำลังบินไปตะวันออกกลางไม่แล้วนอกจากคนนายทุนปิดโทรศัพท์แล้วเนี่ยคุณปีระพันธ์ปิดโทรศัพท์ใช่ไหมเวลาลุงตู่โทรหาเนี่ยตอนนี้ปิดโทรศัพท์ด้วยหรือว่าอดีตนายทหารใหญ่ปิดโทรศัพท์ไหมปิดโทรศัพท์โอ้โหเพราะฉะนั้นนี่คือบทจบของรัฐบาลทหารหรือไม่เนี่ยสมการด้านการเมืองอย่างที่บอกครับบทจบของรัฐบาลทหารมีอยู่2ทางทางแรกประชาชนขับไล่ทางที่2ลงสู่สนามเลือกตั้งและแพ้อาจจะมีทางที่3หากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองครับอย่างที่บอกครับบทจบของรัฐบาลทหารสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแพ้เลือกตั้งแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2566นั้นตอนนี้ทุกวงการทุกนักวิเคราะห์ด้านการเมืองมองว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีโอกาสสูงคำถามคือหากเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสูตรในฝันของรัฐบาลเพื่อไทยนั้นจะเป็นยังไงแน่นอนครับเนชั่นสุดา3บก.นี้จะมาผ่าให้เห็นก็เพื่อไทยเนี่ยครับเป้าของเขาเนี่ยโดยสถิติของเขาคิดว่าเป้าของเขาไม่ใกล้แลนสไลด์ก็คือแลนสไลด์ถ้าไม่ได้แลนสไลด์ก็เกือบแลนสไลด์ใช่จะไปดูนะสถิติตั้งแต่ปี2544ที่ลงเลือกตั้งครั้งแรกคือพรรคในตระกูลชินวัตรนะฮะตระกูลไทยรักไทยนะครับ 49.6% คือ200เกือบครึ่งนะเกือบครึ่งเกือบมั้ยครึ่งที่บอกนะครับพอปี48เนี่ยที่ผมไม่บอกตลอดว่าไม่ค่อยนับเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ377ที่นั่งสไลด์หนักมากอันนั้น 75.4% นะครับและพอเป็นพลังประชาชนเนี่ยนะครับที่หลังการยึดอำนาจโดยคมช.นะครับพลังประชาชนได้233จริงๆคือ232ที่นั่งนะประมาณ 48% พอเป็นเพื่อไทยปี54กลับไปแลนสไลด์อีกทีน่าสังเกตตรงนี้ครับผู้ชมลองสังเกตเนี่ยครับ244 50 54ถ้าไม่ใช่เป็นการผิดปกติเนี่ยเขาจะอยู่ดับนี้ยังใช่ครับ 48% อันนี้ผิดปกติอันนี้ก็ผิดปกติอันนี้คือต่ำผิดปกติเนื่องจาก62รู้แล้วเขาส่งแค่350ครับนะแล้วเกิดปัญหาการยุบพรรคไทยรักษาชาติใช่ไหมครับเพราะนั้นไปเพราะนั้นระดับของกลุ่มพรรคในชินวัตรเนี่ยอยู่ดับนี้ 48% นะครับเฉียดฉิวเขามาตั้งครั้งนี้ตัวแปรมากกว่าเดิมนะครับเพราะนี่กับคู่แข่งสำคัญในฐานเสียงในการคือก้าวไกลเขาแรงเพราะการตั้ง255ที่นั่ง14ล้านเสียงเนี่ยค่อนข้างยากแต่โอกาสได้เกิน200และจะตั้งรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้200บวกเป็นไปได้250บวกเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ทีนี้ปฏิบัติการที่ยังไงก็ตามจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปได้ง่ายเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือไม่ใช่รอฟ้ารอฝนต้องปฏิบัติตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเอาทุกเม็ดครับเก็บทุกเม็ดตอนนี้ดีเบนแคมเปญดีแบนนะแคมเปญในการเลือกตั้งครับเขาประกาศตั้งแต่วันนี้นะว่าตอนนี้แคมเปญใหญ่ของเขาคือคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนี่แคมเปญเลย คิดเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไทยรักไทย244 คิดใหม่ทำไมแล้วก็อะไรนะก่อนนั้นแล้วก่อนนั้นสินคิดทักสินคิดเพื่อไทยทำเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนพอปี66ที่จะเลือกตั้งเนี่ยครับคิดใหญ่ทำเป็นเรียกคิดใหญ่ไหม
คิดใหญ่นโยบายที่ผ่านมาทันทีที่คิดปั๊บเนี่ยโมเดลที่คิดก็คือโมเดลที่บอกว่าจะทำให้เกิดดันเขานอกจากเรื่องนโยบายนะเขาปรับการสื่อสารใหม่ปรับการสื่อสารใหม่ต่อให้นโยบายดีการสื่อสารไม่ดีเป็นไงพี่วีอันนี้ถือว่าการสื่อปรับการสื่อสารหรือว่าหลักของมาร์เก็ตติ้งของเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเขาได้ผลมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ผลเลยก็ปรับการสื่อสารใหม่ดึงเนี่ยดึงแบบคนเก่าๆมาช่วยคิดไงครับแล้วก็ทีมเอเจนซี่นักการตลาดและบริษัทเอเจนซี่ของตัวเองก็มาทำคุณทรงศักดิ์เปรมสุขเนี่ยเขาดึงกลับมาทำแคมเปญนี้เนี่ยการปรับการสื่อสารของเพื่อไทยเอาทุกเม็ดแล้วตอนนั้นยังมีการลงทางใต้อีกเอาทางใต้อีกเนี่ยวันที่11นี่แหละ11ลงใต้เนี่ยพรุ่งนี้ครับครับหัวใจสำคัญของนโยบายครั้งนี้เขาบอกว่าได้ความสำเร็จมาจากยิ่งลักษณ์โมเดลด้วยก็ยิ่งลักษณ์ทำให้เกิดแลนด์สไลด์ข้ามเส้น250ถูกต้องเขาก็ต้องการคิดว่าเออนี่เป็นโมเดลนั่นค่าแรงที่ตกเถียงกันวันนี้600เรื่องของอะไรนะเงินเดือน 25,000 นี่ประกาศเรื่องค่าแรงประกาศเรื่องของอันนี้เป็นชูธงนะเพราะมันทำให้ไปดูบทเรียนปี54ตอนนั้นคุณยิ่งรักหาเสียงกี่วัน49เสียง45วัน45วันโอ้โหนี่ไม่ได้เป็นนายกเพราะนั้นเขาแค่ปรับตัวเลขเห็นยังครับครับค่าแรงตอนนั้นใครจะคิดว่า300คนวิพากษ์วิจารณ์กันเบิ้ลเลยคราวนี้ได้ตอนนี้เบิ้ลเลยตอนนั้นปริญญาตรี15,000ต่อไปอีก10,000 25,000นะเพราะนั้นโมเดลตรงนั้นได้ผลเพราะนั้นลอกอันนี้เกษตรกรน้อยไปต้องล้างหนี้ใช่ๆเพราะนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยครับเขามั่นใจว่าเป็นนโยบายที่คนติดตาติดตรึงถูกต้องและจำได้ถูกต้องนี่21ปีแล้วนะโอ้โหคนยังจำพักหนี้พักหนี้เกษตรกรครับพักหนี้ทั่วไปคนจำได้30บาทรักษาทุกโรคคนจำได้กองทุนหมู่บ้านคนจำได้ที่จริงเนี่ยเขามีนโยบายมากกว่านี้มากแต่คนจำคนจำแค่3อย่างนี้เขาบอกหลักคิดของคนเนี่ยจำประมาณ3อย่างครับคราวนี้เขาคิด10นโยบายตามนี้แต่คนจำเรื่องที่จำมากที่สุดนะลดน้ำที่รากนะลดน้ำที่รากเรื่องค่าแรง600บาทขั้นต่ำและก็เงินเดือน 25,000 บาทที่จำมากที่สุดนี่ไงเนี่ยอันนี้คนจำคนจำเลยและก็ได้ผลนะได้ผลนะคิดใหญ่คิดใหญ่ไหมคิดใหญ่คุณองอิงบอกว่าไงคือหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทำงานบริหารบ้านเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนซึ่งมีความเข้าใจดีว่าเหตุใดจะมีการถกเถียงเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยจึงมองภาพในอนาคตว่าหากค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่600บาทในตอนนี้นะครับต้นทุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ตกต่ำไม่เติบโตแล้วก็มอง600ในอีก5ปีข้างหน้าหากใครมาต่อต้านคัดค้าน600ณวันนี้ใช่เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีแต่เขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยมาเนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ย600ถือว่าต่ำมากแน่นอนฟังพลเอกประยุทธ์ออกมาเป็นพรวนเลยนะทั้งตัวพลเอกประยุทธ์เองทั้งคุณสุชาติชมกลิ่นเพียบเลยนะในฐานะรัฐมนตรีแรงงานและที่นั่นเลยคือกกล.น้ำหนักเนี่ยนะครับก็คือกกล.คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนใช่นะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในการนี้เหมาะสมกับเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวตรงนี้เพื่อไทยเขาเห็นด้วยครับนะอันที่สองการขึ้นค่าแรงต้องมองทุกมิตินายจ้างลูกจ้างความสามารถการค่าเพราะมันมีระบบไตรภาคีไตรภาคีการขึ้นค่าแรงจาก328 354คือต่ำแบบสูงสุดนะครับเป็น600ต้นทุนธุรกิจพุ่ง 70% อ้าวแน่นอนนี่แถลงการของกลอนะ SME เกษตรบริการใช้แรงงานเข้มข้นรับไม่ไหวปิดกิจการระนาวแน่นอนมีต่างชาติเข้ามา อุตสาหกรรมใหญ่ทบทวนแผนการจ้างงานนะการชะลอลงทุนในระยะสั้นครับผมเคยบอกแล้วนะครับครับเวลาเขาทำแผนทางธุรกิจเดี๋ยวนี้ไม่เขาไม่ทำปีต่อปีเขาทำ5ปีล่วงหน้าแผนเลยและคุณอุ้งอิงพรรคเพื่อไทยประกาศเนี่ยไปใช้5ปีเขาก็ตกใจแล้วต้นทุนเขาเพิ่มอีก5ปีข้างหน้า 70% นอกจากอยากว่าเขาเชื่อว่าเพื่อไทยมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจ5ปีดีองค์ค่ามือฐานดีแบบนี้ก็อีกเรื่องนึงนะก็ต้องเบ็ดกันไหมก็ต้องไปเสี่ยงแต่รู้ว่าต้นทุนการผลิตมันขึ้น 70% แน่นอนครับตอนนี้นโยบายมาปรับแคมเปญและก็ทุกคนก็บอกว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งจะตั้งรัฐบาลมีโอกาสมากสุดแต่จะได้เสียงเท่าไหร่สูตรในแต่ได้เสียงเท่าไหร่แต่สูตรในฝันของเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอย่าไปซื้อหวยนะครับ310อย่าไปซื้อหวยอย่าไปซื้อหวยนะครับ3งวด16ธันวาคมนี่310ครับรัฐบาลในฝันของเพื่อไทยคือ310 310รัฐบาลในฝันเพื่อไทยมาจากไหนบ้างไอ้นี่น่าสนใจ310เพื่อไทยเขาจะมองว่าเขา250พลัดก็ตามแต่เรามองว่าความจริงความเป็นจริงเนี่ยรวมปาร์ตี้ลิสต์แล้วเนี่ยระดับ2 220เนี่ยถือว่าหรูมากนะใช่กับขีดแข่งขันข้ามเส้น200ถือว่าชนะแล้วกับเรื่องของก้าวไกลที่แรงพอสมควรเนี่ย
220ถือว่าโอเคมากเมื่อได้220ขั้นตอนต่อไปทำยังไงต้องหาพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำให้เกินกึ่งหนึ่งเพราะแน่นอนครับ310หารัฐบาลที่เกินกึ่งหนึ่งอันสเต็ปแรกเลยเข้าหาพรรคที่มีเสียง30บวก30บวกพรรคที่มีเสียง30บวกแนวโน้มข้างหน้ามี2พรรคครับที่ครบได้ที่ครบจริงๆมีหลายพรรคนะแต่ที่เพื่อไทยบอกว่าฉันครบได้ที่เพื่อไทยบอกว่าครบได้และนี่ไม่ใช่เราพูดจริงไม่ได้เราพูดเองเพื่อไทยส่งสัญญาณมาแล้วว่าพรรคที่เราครบได้ก็มีอยู่2พรรคประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐพลังประชารัฐที่ไม่มีลุงตู่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพลังประชารัฐตอนนี้นอกจากไม่มีลุงตู่เอาคนที่ถล่มลุงตู่มาด้วยมาอยู่นี่เป็นความตั้งใจหรือบังเอิญเป็นโรดแมปที่จะเป็นปูทางเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อเพื่อไทยได้220แล้วเนี่ยพักแรกที่เขาเลือกคือพักที่มีสสคาดว่าสสเกิน30มีประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐคิดว่าเพื่อไทยนายใหญ่ครับระหว่างปชปกับพลังประชารัฐเลือกใครก่อนผมว่าถ้ามันอยู่ที่คณิตศาสตร์นะถ้าพลังประชารัฐได้เกิน30เขาเลือกพลังประชารัฐอ๋อเหรอเพราะมันทำให้เกิน250และยังได้แถมสวเข้ามาด้วยคำถามคือว่าเมื่อเขาได้220เพื่อไทยเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือทำเสียงให้เกิน250เพราะฉะนั้นต้องหาพรรคที่ทำให้เกิน250ใช่ถ้าพลังประชารัฐได้เกิน30เลือกพลังประชารัฐก่อนเลือกพลังประชารัฐแต่สวเป็นของแถมถ้าพลังประชารัฐได้แค่30เลือกประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มันยังไม่ข้ามเส้น250เพราะฉะนั้นอ๋อวันนี้มาฝั่งนี้ก่อน220บวกสมมติว่าประชาธิปัตย์50แล้วกันเขาตั้งเป้าว่าเขาเกิน60แต่ประชาประชาธิปัตย์เขาก็ถ้าเลือกเขาพรรคแรกเขาก็มีเงื่อนไขต่อรองเยอะนะแน่นอนก็ต้องมีหลักแก่รัฐธรรมนูญเรื่องทุจริตว่าไป220บวก50ถ้ากับ270 270ไปลบสูตร310ยังขาดอีก40ครับนี่แหละครับน่าสนใจตอนสมมติว่าพลังประชารัฐได้29หรือ30มันก็ได้300 3พรรคหรือ3พรรค300และต้องหาเพิ่มแต่เขาต้องมีเขาเรียกว่าพรรคเล็กที่เป็นพันธมิตรไงแน่นอนชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาประชาชาติเพื่อชาติพัฒนากล้าพัฒนากล้าพันธมิตรเหรอพันธมิตรเพราะฉะนั้นที่ต้องแย่งดูเดือดนำมาสูตรปชปแย่ง40กันพรรคเล็กๆพรรค15เสียงพรรค10เสียงพรรค7เสียงพรรค9เสียงเนี่ยเพราะแย่งตรงนี้คือเขาไม่มีวันนะที่จะเป็นรัฐบาลผสมแค่2พรรคเพื่ออ๋อเวลาเกิดปัญหาต้องมีอะไรทางการเมืองทำให้พรรคร่วมเนี่ยไม่กล้าต่อรองมากไม่กล้าเปรี้ยวมากอันนี้ไม่ใช่เราวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับอันนี้เราไปอ่านมุมมองของคุณทักษิณซึ่งไม่รู้เกี่ยวอะไรเพื่อไทยนะคุณทักษิณเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่ปี2529-30ตอนนั้นถือกระเป๋าตอนนั้นเป็นถือกระเป๋าอะไรตำรวจติดตามของคุณปีดาพัฒนถาบุตรเรียนรู้การเมืองมันอย่างดีประธานวิปรัฐบาลของพลเอกเปรมและเขารู้เลยว่ารัฐบาลแบบไหนเป็นรัฐบาลเสถียรภาพถูกต้องคุณทักษิณเป็นรัฐบาลอยู่ครบเทอมมาแล้วนะรัฐบาลเลือกตั้งอยู่ครบเทอมยากนะมีเสียงเยอะมีเสียงเยอะเพราะนั้นก็จะมีอะไรพอถึงวันเพราะนั้นถ้ามาฝั่งนี้จับปชปเกิน50ก็270 270ยังขาด40ก็ดึงพักมาต่างๆเพราะนั้นจะมีพักเล็กๆเพื่อเข้าเสียบตรงนี้เยอะเยอะใช่แล้วแต่ใครจะทำมาฝั่งนี้พี่ช้างสมมติได้220มาจับมือกับพลังประชารัฐ30250เขาขาด60อ้าวก็นี่ไงเอานี่เลยจบโอ้โห60ได้นุ่มนะ50ขาดอีก10ครับพักเล็กอีกพักหนึ่งพักเล็กอีกพักหนึ่งคืออยู่ประมาณนี้นะครับได้ตั้งเกิน310มันก็สูงเกินไปถูกจะถูกว่ามันถ้าเกินไปเนี่ยเวลาสูตรหารรัฐมนตรีมันก็จะทะเลาะกันครับถ้าไปถึง350เนี่ยต้องหาร11ถ้าประมาณ310 8กว่าๆเอาเรียกว่า8นะฮะ8คนต่อ1รัฐมนตรี8สสจำนวนเนี่ยพอไปกันได้ไม่ใช่ทะเลาะแค่พรรคร่วมนะมันในพรรคเพื่อไทยก็ทะเลาะใครพรรคไหนแล้วแต่ถ้าเห็นนั่งดูเนชั่นสุดสัปดาห์กับเราอยู่เนี่ยสูตรในฝันของรัฐบาลเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะมันอยู่ที่ว่าจะทำพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้สมการคณิตศาสตร์ด้านการเมืองจะเอากี่เสียงอยากไปร่วมรัฐบาลหรือว่าอยากฝ่ายค้านมีพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านมีไหมไม่มีเขาอยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้นก้าวไกลอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลไหมอยากเป็นรัฐบาลเพราะเหตุผลความชอบธรรมคือผลักดันแนวคิดนโยบายตัวเองให้ได้ปฏิบัติเพื่อไทยจับก้าวไกลเป็นไปได้ไหมยากมากโอ้โหยากมากนะเพราะนั้นนี่คือสูตรในฝันของรัฐบาลเพื่อไทยครับแต่แน่นอนครับสูตรในฝันของรัฐบาลเพื่อไทยยังมีคีย์แมนทางด้านการเมืองสำคัญอีกท่านนึงที่อยากร่วมรัฐบาลและคนนี้ยังไม่หายไปไหนตอนนี้ผู้กองธรรมนัสกำลังถูกหมากถูกเกมด้านการเมืองกำหนดให้เดินไปไหนเบรกหน้าครับเ
่ผ่านมาผู้กองธรรมนัสไปปรากฏกายที่รัฐสภาสัญลักษณ์ครั้งนั้นบอกชัดเจนว่าผู้กองธรรมนัสอยู่ในเส้นทางการเมืองต่อไปอย่างแน่นอนครับคำถามเมื่อไม่สามารถไปเพื่อไทยได้ไม่สามารถเข้าพลังประชารัฐได้แล้วผู้กองธรรมนัสเมื่อต้องเดินเส้นทางการเมืองนั้นจะไปเส้นทางไหนนี่ไงเส้นทางที่ไปคือลงส.ส.แน่ลงส.ส.แน่นะลงแน่ๆเออเพราะวันก่อนวันที่5วันที่7ที่พี่โอพี่วีว่าเนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัสปรากฏตัวที่พรรคเศรษฐกิจไทยทำบุญพรรควันที่5ธันวาคมใช่ไหมครับแปลว่าต้องเดินต่อทางการเมืองแม้มีอุปสรรคขวางน้ำนะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเจอศึกทั้งสองด้านในการต้านกลับขั้นแรกเลยเนี่ยสเต็ปแรกเขาอยากจะอยู่เพื่อไทยแต่เจอโอ้โหฝากน้ำเยอะเยอะเลยบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับสกัดเขานะครับแล้วไปพลังประชารัฐกับพลังประชารัฐจะอุตส่าห์ส่งลูกพรรคเศรษฐกิจไปปูทางเตรียมลงสมัครแล้วคุณไปลิกต่างๆแต่พอดีระหว่างทางนั้นมันมีเรื่องของคดีตู้ห่าวเข้ามาครับโอ้โหและต้องบอกว่าอ้าวเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสกับเพื่อไทยเนี่ยที่จะไปร่วมที่จะไปเป็นรองหัวหน้าพรรคมันเหลวมันเลยจบธรรมนัส X กับเพื่อไทยคือล้มเหลวบทจบไปแล้วตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่ร้อยเอกธรรมนัส บินไปดูไบเออถูกต้องใช่ไหมตอนนั้นเลยใช่ไหมครับไอ้คนทางแดนไกลก็เอาไม่อยู่เหรอคนแดนไกลเอาไม่อยู่ไม่สามารถฝ่าด่านสำคัญคือลูกสาวได้อ๋อคือน้ำหนักของเสียงลูกสาวนี่สำคัญใช่ไหมครับทีนี้พอประกาศไปที่จะไปดีลกับเพื่อไทยล่มก็มากลับมาที่พลังประชารัฐปัญหาก็คือเจอโจทย์เก่าเยอะในพลังประชารัฐนะโจทย์ไหนบ้างครับสามมิตรสามมิตรทำงานโอ้ไอ้ต่างกันเลขาธิการพรรคยึดมาจากใครเออใช่ใช่ใช่นะเออเนี่ยทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งกิจคุณอนุชานาคาสายตอนนั้นเพราะลุงป้อมต้องชั่งน้ำหนักถ้าลุงไอ้ผู้กองมากับการสูญเสียสามมิตรเนี่ยโจทย์กับคุณสันติพร้อมพรรคเลขาปัจจุบันบอกจะวางมวยกันไหมตอนนั้นใช่นะตอนที่จะล้มนายกลุงตู่เนี่ยใช่นะครับมีโจทย์ที่แบบว่าขัดขากันมากกับคุณสุชาติชมคุณสุชาติก็มองว่าเบื้องหลังของ5สส6สสในปากน้ำอ่ะที่โหวตสวนอ่ะก็มาจากขั้วนี้ใช่ก็นั้นถ้าแต่คุณสุชาติไม่อาจจะไม่อยู่แล้วนี่ก็ใช่แต่ว่า2คนนี้ยังอยู่ไงเพราะว่าเขายังมีเสียงนะคุณสันติพร้อมพรรคมี6อาจจะเป็น7เพราะว่าเดี๋ยวหน้าที่เพชรบูรณ์จะเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งมิตรสิบได้ไหมสามมิตรนี่ครับก็เขาบอกว่าเขาเยอะเขาเยอะนะเขาเยอะเขาจ่ายเยอะ แต่ปัญหาคืออยู่กับสามมิตรเนี่ยผมว่าสักประมาณ10ถึง15ซี่ประมาณนั้นเพราะยังไงแต่ของกลุ่มคุณสติกลุ่มสามมิตรเป็นฐานที่มั่นของพลังประชารัฐเพราะลุงป้อมก็ชั่งน้ำหนักการมาแล้วทำให้กลุ่มเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักนะอันนี้คือโจทย์ยากสุดท้ายคือเข้าพลังประชารัฐดูว่าทำไมเขาเข้าไปที่พรรคอื่นลำบากนะใช่เอกธรรมรัฐเนี่ยนะต้องครับต้องดูว่าทำไมมันมีอุปสรรคอะไรเนี่ยและก็จำเป็นอาจจะต้องที่จะไปเศรษฐกิจไทยต่อเนี่ยเข้าเพื่อไทยไม่ได้นะทีมยุทธศาสตร์ไม่รับครับนี่ชัดเจนนะครับหัวหน้าครอบครัวเนี่ยไม่เอาหัวหน้าครอบครัวคือคุณอุ๊งอิ๊งใช่คุณทักษิณไม่สามารถฝ่าด่านลูกสาวได้เห็นไหมชัดไหมคุณทักษิณเกรงใจทีมยุทธศาสตร์ไหมเกรงใจอุ๊งอิ๊งกับพลังประชารัฐก็ไม่ได้ครับบิ๊กป้อมบอกให้อยู่ข้างนอกก่อนก็อยู่ข้างนอกเพราะเวลานักข่าวไปถามบิ๊กป้อมบอกยังมีคดีอยู่นี่ครับนะกลัวข้ออ้างของกลุ่มบ้านใหญ่อื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่บอกพรรคนะครับถูกกดดันจากสายขั้วเก่าขั้วเก่าในขั้วไหนขั้วเก่าก็คือขั้วปัจจุบันของนายกลุงตู่นี่แหละนะครับที่ให้เล่นงานทั้งคดีในปปช.และคดีอาญาคือที่พี่วีพูดเมื่อสู่ตู้ห่าวจีนเทานะครับหมากบังคับเดินจำใจต้องนี่คืออุปสรรคทำให้ตอนนี้หมากบังคับเดินของผู้กองธรรมนัสก็คือกลับไปฟื้นเดินหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยครับเนี่ยขยับนะหลังจากเงียบหายไปนานเนี่ยนะวันที่5เดือนเลย5พฤษภาคมธันวาคมที่ผ่านมาไปปรากฏตัวร่วมทำบุญพรรคเศรษฐกิจไทยชัดเจนครับจะกลับไปฟื้นเศรษฐกิจไทยครับเมื่อวันที่7ธันวาเข้าร่วมประชุมรัฐสภาชาติประกาศชัดเจนเลยใช่บอกว่านี่คือการเดินหน้าแล้วมีไหมมีภาพเหรอมีภาพที่เข้าสภาครับนะเข้าสภาแล้วก็มีการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะนี่เหรอนี่เนี่ยสวัสดีทุกคนนี่ไงหายไปเดือนนึงเต็มหายไปเดือนนึง
นี่กลับมาแล้วผู้กองธรรมนัสกลับมาแล้วแล้วก็เดินสู่เส้นทางการเมืองต่อและก็แนวโน้มคือกลับไปฟื้นเศรษฐกิจไทยทีนี้ไปดูเศรษฐกิจไทยถ้าจะไปฟื้นเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถูกขับจากพลังประชารัฐ19มกราคมจำแม่นมานะฮะ21สสไปถูกขับหรือว่าตั้งใจให้ขับสมยอมให้ขับสมยอมในการขับสมยอมเลยครับก็ไป21นะครับถูกภูมิใจไทยดูดไป3คนนะเหลืออยู่18ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่2เหลือ16และใน16จริงๆก็มีสสที่ปันใจให้กลุ่มลุงตู่อีกก็เหลือประมาณสัก12ได้มั้ย11 12 12เสียงที่เป็นแบบเป็นแก่นแท้ของผู้กองธรรมนัสเนี่ยนี่แก่นข้างบนคือแก่นแท้นะอันนี้คือสสแก่นแท้แต่มีบางในที่มีแตกแถวก็มีนะคืออาจจะทำพักระดับแหละพี่ช้างระดับ10เสียงเหรอ10เสียงเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลเหรอ1เก้าอี้1เก้าอี้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสัดส่วนน่าจะประมาณเท่าไหร่8ได้มั้ย8ถึง10 8 1 8ถึง10ที่นั่งเท่ากับ1รัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ที่อันนี้คืออันเดิมนะที่ตอนที่ไปจากพลังประชารัฐนะครับว่าใครเป็นสายใครนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่ย้ายออกจาก21คนเนี่ยมีคุณวัฒนาช่างเหลาคุณเอกราชช่างเหลาพ่อลูกนี่ไปภูมิใจไทยคุณธนัทนะครับจากตากคุณณัฐพลสุรินทร์ไปภูมิใจไทยคุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์ไปภูมิใจไทยคุณสมศักดิ์พันเกษมภูมิใจไทยแปลว่าจากพลังประชารัฐมาเศรษฐกิจไทยเพื่อภูมิใจไทยดูดไปเยอะดูดไปเยอะดูดไปเยอะเพราะอาจจะมีสสในสังกัดอยู่ประมาณ10ที่นั่งนี่ไงโอ้ตอนแรกเนี่ยนะครับตอนที่บอกว่าเข้าเพื่อไทยไม่ได้ก็ส่งอะไรทับหน้าคุณไผ่คุณไผ่ลิกไปรับลุงป้อมลุงป้อมก็ประกาศทันทีใครจากเศรษฐกิจไทยมาได้ลงสสทุกคนใครเป็นสสเขตได้ลงเขตใครเป็นปฏิริษีได้ลงปฏิริษีประกาศตอนนั้นในสมมติฐานคิดว่าผู้กองธรรมนัสจะตามมาทีหลังใช่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วแต่จะตามมาทีหลังแต่ตอนนี้สมการนั้นเปลี่ยนแล้วผู้กองธรรมนัสกับลุงป้อมต้องแยกทางกันเดินในทางการเมืองนะครับแยกทางกันเดินเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าพลังประชารัฐได้แล้วเป็นหมากบังคับให้เดินต่อไปฟื้นเศรษฐกิจไทยก็อย่างที่บอกเจอทางตันร่วมกับงานพรรคอื่นยากเป้าหมายทำเศรษฐกิจไทยให้ได้15พรรคเหรอ15พรรคพอจะได้2รัฐมนตรีไงผู้กองเป็นรัฐมนตรีคนเดียวแล้วคุณไผ่ลิกอ่ะเออ2รัฐมนตรีนะคุณไผ่ลิกก็บารมีการเมืองก็พอสมควรเน้นสสเขตในพื้นที่เป้าหมายไม่ส่งครบ400เขตเหรอมันเปลือง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 กระสุนคาดอ๋อสสเขตสสบัญชีรายชื่อหวังแค่2ถึง3คนถูกเพราะว่าถ้าคุณได้สสระดับ10กว่าเสียงเนี่ยคุณจะได้ปฏิริษีนี่พี่ช้างคิดเองหรือว่าไปคุยกับคุณเศรษฐกิจไทยมามันก็ต้องมีสายข่าวหน้าต้องอินไซด์นะคาดหวังสสบัญชีชื่อ 2-3 คนเป็นตัวกลางไอ้นี่น่าสนใจครับผู้กองธรรมนัสเป็นตัวกลางดีลเพื่อไทยพลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยเขาอาจจะใช้สูตรว่าไม่ได้แยกทางกันจริงกับลุงป้อมแยกทางกันเดินและมารวมและคำนวณสสร่วมกันเออไอ้นี่น่าสนใจครับน่าสนใจเพราะดีลของพลังประชารัฐในตอนที่ลุงป้อมดูแลเนี่ยเวลาไปเจจาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจจาแค่30เสียง40เสียงของพลังประชารัฐนะบวกของผู้กองที่อยู่เศรษฐกิจไทยด้วยนะเออถูกต้องมัดรวมครับมัดรวมครับโอ้นี่ชาญฉลาดมากวิธีการที่ฉลาดมากทางการเมืองลุงมันมีหลายคนเห็นไหมตอนที่ไปเป็นรัฐมนตรีอย่านับผมแค่นี้สิผมเลี้ยงงูเห่าไว้เยอะอันนี้ใช่อันนี้ใช่นะครับก็ดูเส้นทางเรานับแค่4กันยาแล้วกันไม่ต้องนับตอนปี41ที่ไปเรียกว่าจะล้มลุงตู่อ่ะนะก็เลยเกิดความขัดแย้ง4กันยา6รัฐมนตรีพบเลยให้ปลดนะความขัดแย้งในพรรคนะหาเสียงเลือกตั้งซ่อมไม่หนุนประยุทธ์ตอนนั้นจำได้ไหมประกาศหาเสียงเลือกตั้งซ่อมไม่เป็นมิตรกับพรรคร่วมรัฐบาลไอ้ตอนนั้นวิจารณ์นะวาทกรรมเลือกคนรวยที่สงขลานี่เส้นทางนี้แหละฮะเส้นทางนี้ทราบอยู่และก็เข้าพลังประชารัฐเข้าเพื่อไทยไม่ได้ก็มาฟื้นเศรษฐกิจไทยครับมีแนวโน้มไปที่เศรษฐกิจไทยแต่ตอนนี้ยังมีโจทย์ที่บอกว่าผู้มีอำนาจยังถืออะไรนะถือคดีไว้ก็คือเรื่องปปช.เรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินคือทั้งของตัวเองแล้วก็ของครูครอบครัวใช่ไหมก็บอกว่าร้อยเอกธรรมนัสถึงแม้จะมีวิบากกรรมเยอะแต่เป็นร้อยเอกที่เนเวอร์ไดเออต้องบอกว่าเป็นร้อยเอกที่เนเวอร์ไดแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะอยู่ในเส้นทางการเมืองต่อไปแต่จะอยู่เส้นทางการเมืองที่ถูกบังคับให้เดินยังไงแล้วแต่ผู้กองธรรมนัสก็ยังเนเปดายนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.วันนี้นะครับต้องจับตาต่อไปว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปี2566นั้น
คือบทจบของรัฐบาลหรือไม่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ